หน้าเปิดตัวใหม่แคมเปญเปลี่ยนคิ้วเสียให้เป็นคิ้วสวยออกแบบเพ้นลบครบอย่างโปรเฟชชั่นอลด้วยเทคโนโลยีการลบคิ้วด้วย Pico Elition มูลค่ากว่า10ล้านบาทเปลี่ยนคิ้วเสียให้เป็นคิ้วสวยเอดีน่าสถาบันออกแบบดูแลคิ้วและปรับสมดุลโครงหน้าโดยอาจารย์เอดีน่าหนึ่งเดียวที่ให้บริการครบวงจรเรื่องคิ้วและความงามบนใบหน้าด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบคิ้วร่วมกับแพทย์เฉพาะด้านเลเซอร์และความงามจากซิโนต้าคลินิกเปิดตัวแคมเปญใหม่เปลี่ยนคิ้วเสียให้เป็นคิ้วสวยออกแบบเพ้นลบครบอย่างโปรเฟชชั่นอลเป็นสถาบันออกแบบคิ้วแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีการลบคิ้วด้วย Pico Enlighten มูลค่ากว่า10ล้านบาทที่สามารถลบคิ้วและรอยสักได้หมดจดแม่นยำและไม่มีผลข้างเคียงกับผิวรวมถึงขนคิ้วด้วยมีนุกสุธิดาเกษมสรรณอยุธยาและคุณต๊อปปติญญาควรตระกูลร่วมเปิดประสบการณ์ก็รู้สึกยินดีนะครับที่คุณลุกแล้วก็คุณป๊อปเนี่ยมางานที่นี่นะครับในงานเปิดตัวของตัว Pico Second Laser ซึ่งมีมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับที่ทางเอดีน่าและซิโนต้าเนี่ยภูมิใจนะครับนำเสนอแล้วก็เสาะหานวัตกรรมเหล่านี้มาเพื่อให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของตัวลบรอยสักนะครับจะช่วยในเรื่องของระยะเวลาที่สั้นลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของเม็ดสีที่เก็บไม่หมดนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการเก็บรายละเอียดงานสักต่างๆไม่ว่าจะเป็นสักตัวสักคิ้วอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับคืออย่างของคุณป๊อปเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสีพิกเมนต์บอดี้พิกเมนต์นะครับก็เลยเหมาะสำหรับการใช้เล็บไหลตัวแรกนะครับที่เป็นเม็ดสีขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวพิโก้เนี่ยก็จะเหมาะในช่วงท้ายๆปลายๆที่เราอยากเก็บงานรายละเอียดให้เนี้ยเหมือนกับคิ้วเวอร์จินที่สภาพผิวเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนในส่วนของคุณนุ๊กเนี่ยการสักเนี่ยคือเป็นการสักคิ้วสมัยก่อนเราต้องการเพียงแค่ที่จะแก้ทรงเท่านั้นเองแต่ว่าตัวเม็ดสีของเขาเนี่ยไม่ได้หลบยาดังนั้นตัวเทคโนโลยีนาโนพิโก้เซคันด์เลสนาโนเลเซอร์เนี่ยก็เพียงพอแล้วในส่วนของเล็บไหลในการใช้ของคุณนุ๊กซึ่งของคุณนุ๊กเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของดาวน์ไทม์แล้วก็ในเรื่องของการฟักฟื้นที่น้อยแต่ว่ายังคงผลลัพธ์ที่ได้ดีเหมือนเดิมถ้าตามใจพี่พร้อมแล้วนะคะ แต่อาจารย์บอกว่าเหลืออีก 3ครั้งแป๊บเดียวค่ะค่ะพอใจมากเลยค่ะไม่คิดเลยว่าจะได้ลบโดยที่ไม่มีแผลเลยอ่ะแล้วกลับไปแล้วไม่เจ็บเลยก็รู้สึกว่าหลังจากที่ลบไปแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานได้ปกติอันเนี้ยสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องเงินเป็นปัญหาใหญ่นะคะ เราก็รู้สึกว่าการที่เราได้ทำงานปกตินะคะต่อให้เราจะไปลบคิ้วสักคิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่ยังสามารถทำงานได้ปกติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับหนูค่ะก็รู้สึกว่าเอดีน่าแล้วก็ซิโนต้าเนี่ยเป็นที่ที่เลือกแล้วว่าดีจริงๆสำหรับคิ้วของเราก็คือว่าสำหรับที่ลูกค้าท่านไหนนะคะที่เคยผ่านการสักมาแล้วแล้วก็พลาดนะคะเข้ามาปรึกษาเราค่ะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้ว่าลูกค้าท่านนั้นเนี่ยเหมาะกับการใช้เลเซอร์ตัวไหนเพื่อที่จะทำการลบรอยสักเพื่อให้คุณภาพของผิวและขนคิ้วเรายังคงอยู่ตามปกตินะคะสถานที่ตั้งของเรานะครับตั้งอยู่บนเกตเวย์กมัยชัย5นะครับในการเข้ารับบริการทุกครั้งรบกวนมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมีระยะเวลาในการให้บริการเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยที่ไม่เหมือนกันอย่างเข้ามาลบคิ้วเนี่ยก็คืออาจจะต้องจองล่วงหน้าสักประมาณ3วันแต่ถ้าเป็นในส่วนการทำคิ้วใหม่แนะนำว่าจองล่วงหน้าอย่างน้อย1อาทิตย์ครับ